อาชีพห้าบาปแปดอาชีพอาถรรพ์บางอาชีพคุณเองก็ยังคาดไม่ถึงพระพุทธองค์ทรงตรัสไม่ให้ทำอาชีพห้าอย่างที่เรียกกันว่ามิจฉาปฏิชาคือการค้าขายที่ผิดหรือไม่ชอบธรรมหมายถึงบุคคลไม่ควรค้าขายสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย 1. สัตวนิชาคือการขายอาวุธอันเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีไว้ประทุษร้ายเชื่อว่าคือสิ่งที่ใช้คือสิ่งที่ได้ชื่อว่าอาวุธทุกชนิดเช่นอาวุธปืนอาวุธเคมีระเบิดนิวเคลียร์อาวุธอื่นเป็นต้นอาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกันจะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกันเป็นการทำลายสันติและมิตรภาพ 2. สัตวนิชาหมายถึงการค้าขายมนุษย์อันหมายถึงการจ้างวานแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเพื่อสำเร็จความพอใจที่เนื่องด้วยชีวิตมนุษย์เช่นการซื้อประเวณีตลอดถึงการค้าขายเด็กการค้าทาสตลอดจนถึงการใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณเพื่อผลกำไร 3. มังสวนิชาหมายถึงค้าขายสัตว์เป็นหรือสัตว์ที่ยังมีชีวิตสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารส่งเสริมทารุณกรรมและเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศีลข้อที่ 1. 4. มัชฌวนิชาหมายถึงการค้าขายสุราและของมึนเมาโดยการกล่าวครอบคลุมหลักการถึงการไม่ให้ค้าขายสารเสพติดทุกชนิด 5. วิสวนิชาหมายถึงการค้าขายยาพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รวมทั้งสารเคมีที่อันตรายต่อชีวิตคนและสัตว์ทีนี้มาถึง8อาชีพต้องอาถรรพ์ที่ควรหลีกเลี่ยงตามความเชื่อของคนจีนโบราณนั้นมีอาชีพอยู่8ประเภทที่ต้องอาถรรพ์อยู่ในตัวหากใครประกอบอาชีพเหล่านี้ก็จะพบเจอกับอาถรรพ์ต่างๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งปัจจุบันอาจจะมีมากกว่า8อาชีพซึ่งถ้าอาชีพใดทำมาหากินบนความเดือดร้อนของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็น่าจะถือเป็นกิ๋วลิ่วได้ทั้งนั้นในสมัยโบราณกิ๋วลิ่วเน้นไปในทางอาชีพที่ต้องใช้สมองเช่นสินแสฮวงจุ้ยหมอดูครูสอนหนังสือหมอรักษาโรคทนายความศิลปินเช่นนักเต้นรำนักร้องนักพูดดาราซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันอาจมีมากกว่า8อาชีพซึ่งถ้าอาชีพใดหากินความเดือดร้อนของผู้อื่นก็น่าจะถือว่าเป็นกิ๋วลิ่วได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างบางอาชีพแต่พอสังเขปดังนี้หนึ่งก็คือสินแสฮวงจุ้ยถือเป็นอาชีพลำดับแรกที่ต้องอาถรรพ์เพราะอาชีพนี้ทำผิดกฎสวรรค์ทำชั่วผิดศีลธรรมเรียนมาอย่างไรก็แก้ไขให้ลูกค้าไปตามนั้นไม่มีการฉุกคิดว่าชิปวิชานี้มีตั้งแต่ 5,000 ปีสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้จนปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มนุษย์เกือบจะไปตั้งหลักฐานบนดาวอังคารหรือดวงจันทร์อยู่แล้ว 2. ทนายความเพราะทนายบางท่านที่ทำอาชีพนี้ต้องพูดดำเป็นขาวพูดขาวเป็นดำช่วยคนผิดให้ถูกทำให้คนถูกบางคนต้องได้รับทุกข์ต้องติดคุกติดตารางเพราะใช้คำพูดหลอกล่อต่างๆนานาเพื่อผลของคดีและเพื่อผลประโยชน์ของตนเองต้องชนะคดีเท่านั้นถึงจะมีเงินชื่อเสียงเงินทองอาชีพที่3ก็คือปล่อยเงินกู้เพราะต้องรีดนาทาเรนเอากับผู้อื่นขูดเลือดกับปูเพราะถ้าเขาไม่เดือดร้อนคงไม่มีใครอยากมากู้เงินเป็นภาระของตัวเองหรอกข้อที่4ขายของเสพติดมึนเมาเราได้สตางค์แต่เขาเสียสติเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายชีวิตและครอบครัวของผู้อื่นแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ส่งผลกระทบระยะยาวจนเกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา 5. ขายโลงศพใครที่ประกอบกิจการด้านนี้ถ้าต้องการให้กิจการดีมีเงินก็ต้องหวังหรือภาวนาให้มีคนตายมากๆโลงศพจะได้ขายได้เยอะๆ 6. นักมวยเป็นอาชีพที่ไม่คุ้มเพราะหาเงินได้มาก็ไม่พอกับค่ารักษาตัวแม้แต่มูฮัมหมัดอาลีหรือแคสเซียสเคแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้เป็นนักมวยที่มีชั้นเชิงลีลาเป็นยอดขนาดบนเวทีคู่ต่อสู้ชกไม่ค่อยถูกแต่พอเลิกชกมวยยังป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน 7. ซาลอนหรือร้านทำผมที่บอกว่าเป็นอาชีพต้องอาถรรพ์เพราะ
เป็นที่รวมของเชื้อโรคโดยเฉพาะการเป่าผมนับเป็นการกระจายเชื้อโรคอย่างมากเพราะเชื้อแบคทีเรียชอบและเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความร้อนและชื้นพอเหมาะรวมกันรวมถึงการใช้น้ำยาย้อมผมและสารเคมีอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้ำซ้ำเวลาการทำงานก็เป็นอุปสรรคของชีวิตคู่ด้วยอย่างที่8ฆ่าไม้ทำให้โรคร้อนการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศลงอย่างน่ากลัวทำให้โลกขาดความสมดุลธรรมชาติจึงแปรปรวนเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนผู้คนบาดเจ็บล้มตายครั้งละเป็นมากๆจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการดิ้นรนแข่งแย่งกันในการทำมาหากินทำให้มีอาชีพต้องอาถรรพ์เพิ่มขึ้นอีกหลายอาชีพซึ่งอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่จะได้รับผลกระทบผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของผู้อื่นก็หรือที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเป็นอาชีพต้องอาถรรพ์ทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทำอาชีพต้องอาถรรพ์เหล่านี้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ถ้าจะทำอาชีพต้องอาถรรพ์เหล่านี้ทำได้อย่างมากสุดห้ามเกิน3ชั่วคนไม่เช่นนั้นครอบครัวจะต้องพบกับความวิบัติสูญสิ้นทั้งวงตระกูลตามความเชื่อของคนจีนโบราณนอกจากอาชีพต้องอาถรรพ์แล้วคนจีนยังนิยมยังมีอาชีพที่ต้องห้ามอยู่อีก3อย่างซึ่งเรียกกันว่าซัมกาอย่างที่1ก็คือค้าคน2ค้าสัตว์และ3บ่อนการพนันขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก INW Line 9